วันนี้จะทำให้เห็นเลยระหว่างนางแบบทรานส์มาเป็นนางงามจะทำยังไงให้เป็นนางงามแบบสมบูรณ์แบบเราจะต้องพรีเซนต์ยังไงก็ได้ให้เขาเห็นว่าตัวเรามีอะไรที่โดดเด่นออกมาอกเอวสะโพกที่ชัดเจนนั่นก็คือการยืนแบบนี้ค่ะต้องอีกนิดนึงไม่ต้องกลัวว่ามันโอเวอร์ต้องบิวสิ่งที่เขาเป็นครูปาช่วงนี้กระแสการประกวดนางงามเยอะมากเยอะมากจริงๆค่ะเราก็เลยต้องออกมาทำคอนเทนต์ดีๆให้กับทุกๆคนนะครับนางงามไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวถูกต้องถูกต้องไหมคะใช่ค่ะแล้วมันทำให้นางแบบ อยากจะมาเป็นนางงามเยอะอันนี้เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยค่ะโดยเฉพาะครูปามีประสบการณ์ใช่แล้วเคยเป็นนางแบบมาก่อนแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะเป็นนางงามขึ้นมามันต่างกันเยอะไหมเยอะมากค่ะต้องบอกเลยว่าเยอะจริงๆวันนี้จะทำให้เห็นเลยระหว่างนางแบบทรานส์มาเป็นนางงามไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เราจะต้องมีเกสของเราค่ะเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดแล้วก็เข้าใจได้มากขึ้นค่ะขอเชิญน้องปริมค่ะเฮ้ยฮัลโหลฉันรู้สึกฉันดรอปแนะนำตัวหน่อยค่ะคุณปริมค่ะสวัสดีค่ะปริมค่ะ The Face Thailand Season 3ที่พี่มาชาติ Season 4 All Star Team พี่พลอยพี่พิมพ์สัญญาค่ะคือน้องปริมก็มีประสบการณ์เหมือนกันเป็นนางแบบด้วยแล้วก็เป็นนางงามด้วยใช่แต่เป็นนางงามแค่ระยะเวลาสั้นๆค่ะไม่ถึง6เดือนด้วยซ้ำในการประกวดถูกต้องไหมใช่เรารู้สึกเป็นไปเราไม่เป็นตัวเองมากๆวันนี้แหละครับถึงเวลาที่น้องปริมจะย้อนกลับไปนะครับในช่วงระยะเวลาที่เขาจะต้องเป็นนางงามและจะทำยังไงให้นางแบบคนนี้เป็นนางงามแบบสมบูรณ์แบบอย่างแรกเลยนะคะที่เห็นได้ชัดนั่นคือนางแบบเนี่ยพรีเซนต์สิ่งของพรีเซนต์แว่นตาเสื้อผ้าทรงผมอะไรก็ได้ที่อยู่ภายนอกร่างกายแต่นางงามนะคะต้องพรีเซนต์ตัวเองให้ได้มากที่สุดทำยังไงก็ได้ให้คนรอบข้างมีความสุขมากที่สุดค่ะก็คือเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ด้วยใช่แล้วค่ะความแตกต่างคือยังไงระหว่างการเดินนางแบบนางแบบคือเหมือนแบบลูกค้าอยากให้เราพรีเซนต์อะไรอย่างเช่นรองเท้าเสื้อผ้ากระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าการเป็นนางงามรู้สึกว่าเราจะต้องพรีเซนต์ยังไงก็ได้ให้แบบเขาเห็นว่าตัวเรามีอะไรที่โดดเด่นออกมาบนเวทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่อัตลักษณ์ของนางแบบส่วนใหญ่จะเป็นเส้นตรงแกนตรงแต่ความเป็นนางงามคือความเป็นเส้นโค้งความพริ้วไหวดังนั้นวันนี้เราจะทรานส์น้องปริมของเราให้เป็นเส้นโค้งมากขึ้นและสายตาการยิ้มนางแบบส่วนใหญ่จะแบบเดินตรงมองเซ็นเตอร์มองกล้องแต่นางงามเนี่ยจะต้องไอคอนแทคมองทั้งกล้องด้านข้างคนดูคณะกรรมการดังนั้นวันนี้เราจะมาเปลี่ยนน้องปริมให้เป็นนางงามแบบสมบูรณ์แบบเราไปเริ่มกันเลยครับมาเริ่มกันที่นางงามนะคะอันดับแรกเลยค่ะคือการยืนนางงามนะคะจะต้องให้เห็นอกเอวสะโพกที่ชัดเจนนั่นก็คือการยืนแบบนี้ค่ะต้องอีกนิดนึงคำว่าโอเวอร์ไลน์อะครับบางคนเข้าใจว่ามันเยอะเกินแต่จริงๆแล้วนางงามอยู่บนสเตจเวทีนางงามใหญ่ไหมใหญ่มากเพราะฉะนั้นเราต้องโพสต์ให้ใหญ่มากใช่เพราะเวลาเข้ากล้องแล้วนะคะเราจะดรอปลงมาอีกทีนึงเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้มันใหญ่กว่าเดิมไม่ต้องกลัวว่ามันโอเวอร์มันพอดีแล้วค่ะแล้วเดินล่ะครูปราโอเคต่อมาเดินนะคะนางแบบจะไม่ทิ้งสะโพกแต่นางงามจะค่อนข้างทิ้งสะโพกเยอะทีเดียวเลยค่ะค่อยๆก้าวนะคะแล้วค่อยทิ้งสะโพกค่ะป้ายทิ้งสะโพกค่ะให้เห็นชัดๆค่ะซ้ายขวาถูกต้องและค่อยๆโพสค่ะแบบเดิมทิ้งค่ะเพื่อให้ดูเส้นโค้งนะคะเยอะขึ้นอกเอวสะโพกชัดแต่คราวนี้ลองมีความสุขใส่ตาอะไรแบบนี้นะอยากให้เป็นการยิ้มยิ้มออกมาจากใจค่ะนะนึกถึงเวลาเราไปเที่ยวสนุกถ่ายรูปลง IG ความสุขต้องบิวสิ่งที่เขาเป็นเราอย่าเอาตัวเราไปบิวเขาแบบด้วยยัดเยียดอ่ะเขาจะมีความสุขอย่างที่เขาจะเป็นเห็นไหมครับว่านางแบบมาเป็นนางงามไม่ใช่เรื่องง่ายดังนั้นต้อง
เข้าใจบริบทด้วยแล้วก็ปรับ mindset อย่างเยอะมากเลยแต่วันนี้น้องปริมแสดงให้เห็นเลยว่าพยายามมากจริงค่ะขนาดไม่ชินแล้วก็แบบว่าไม่ถือว่าอาจจะยังไม่ค่อยชอบแต่ก็สามารถทำได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะเป็นนางงามนะคะเป็นนางแบบมาแล้วอยากเป็นนางงามสามารถพัฒนาได้แล้วคุณจะเป็นได้ค่ะค่ะยังไงก็ฝากผลงานด้วยนะคะติดตามก็มีถ่ายละครเรื่องตอนนี้ถ่ายอยู่ก็คือเรื่องปีศาจแสนกลค่ะทางช่อง3ยังไงก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะแล้วก็ช่องทางใน IG ค่ะกอรปิมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ช่อง YouTube จริตครูตุ้ยครูปาและแฟนเพจชับชับสตูดิโอด้วยนะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปเราจะต้องเมคโอเวอร์น้องปริมยังไงฝากติดตามด้วยนะครับว่าจะเป็นนางงามเป๊ะปังอลังนีชับชับสตูดิโอแค่ไหนไปก่อนนะครับค่ะกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะหากท่านใดสนใจนะครับอยากเป็นนางงามอยากมีบุคลิกภาพที่ดีไม่ว่าจะอาชีพไหนนะครับมาเรียนกับเราได้ที่ชับชับสตูดิโอ by ครูตุ้ยครูปานะครับตอนนี้รับสอนเป็น private class ครับหรือนะคะเป็นคลาสออนไลน์ค่ะคอร์สนางงามยุคใหม่ค่ะคลาสออนไลน์ 2,999 บาทติดต่อมาได้เลยค่ะตามที่อยู่ตรงนี้เลยนะคะตอนนี้นะครับช่วงเก็บตัวอยู่บ้านเราต้องใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ถูกต้องเนื้อหาของเราแน่นเลยประสบการณ์เราสองคนทุ่มเทให้เลยใช่แล้วค่ะเราเคยเปิดมาแล้วนะคะแล้วนะตอนนี้เปิดรับสมัครใหม่อีกรอบนึงค่ะรีบๆสมัครมาเลยนะคะเรียนไวรู้เร็วนะคะประสบการณ์ยิ่งเยอะแล้วก็คว้ามงกุฎได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะอย่าลืมนะครับฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับและที่สำคัญคือฝากติดตามในช่อง YouTube จริตครูตุ้ยครูปา Subscribe กระดิ่งเป้งๆด้วยนะครับฝากด้วยค่ะ